วันนี้มาดูลำไยขาวลำไยขาวอินโดเขาบอกพันธุ์ที่ได้มาต้นก็ยังไม่โตนะแต่ว่าติดดอกแล้วก็ติดผล2ลูกแล้วเราก็ไว้ลูกเดียวได้กับผิวขาวสวยเลยนะนี่ก็ยังขาวอยู่แต่ว่าแผลเยอะเพราะนกมาพยายามจะชิมแล้วก็เปลือกก็นุ่มๆแล้วเดี๋ยวจะเก็บปกติจะลูกใหญ่นะแต่ว่านี่คือต้นยังไม่แข็งแรงแล้วลูกเลยนิดเดียวหูกลิ่นฟุ้งเลยกลิ่นฟุ้งเลยนี่น่าจะหอมแบบนี้น่าจะสุกแล้วเราก็จะเก็บเพื่อจะชิมนี่เก็บแล้วขาวนะดูดีๆแต่รอยจิกรอยกัดแท้นี่ก็จะมาจากนกที่เขาพยายามจะชิมแต่พอดีมันเป็นลำไยเปลือกมันแข็งไงถ้าต้นแข็งแรงก็คือจะลูกใหญ่กว่านี้นะดูจากดอกแล้วก็น่าจะดกเหมือนลำไยธรรมดาบ้านเรานี่แหละเดี๋ยวจะพาชิมกี้เอาปากกันนะกัดแล้วแตะไปโดนเนื้อนิดนึงก็คือหวานนี่ก็เนื้อลำไยแหละแต่กลิ่นหอมมากพอจับโดนลูกปุ๊บคือหอมเลยนี่ลักษณะเปลือกสีขาวหอมอุ้ยหวานมากปีหน้าน่าจะได้ชิมดีกว่านี้เอ้าเดี๋ยวแกะก่อนแป๊บนึงเพื่อที่จะเปิดให้ดูอันนี้นะนี่ลำไยขาวอินโดเดี๋ยวเราก็จะกัดไปดูว่าเนื้อหนานะเม็ดนิดเดียวหอมหวานอร่อยเรามีความหวังว่าต้นนี้จะโตเราเพาะต่อไว้รอแล้วเพื่อที่จะขยายว่าจะไปเสียบแต่ว่ากิ่งเขาก็ย้ายเอามาแล้วย้ายหนีน้ำท่วมหลายครั้งก็เลยได้แค่นี้แล้วก็จะทำทุกวิถีทางให้ต้นโตขึ้น